ยายมีแมวถ้าเธอหาสิ่งที่ฉันอยากได้มาให้ฉันแล้วก็เธออยากได้อะไรฉันจะให้ทั้งหมดเลยเฮ้ยจริงดิเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันยอมทำตามที่นายบอกทุกอย่างเลยนายสั่งมาได้เลยถ้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยของฟรีแน่นอนเธอไปหาน้ำผึ้งมาให้ฉันนะยายมีแมวแล้วถ้าเธออยากได้อะไรฉันจะให้หมดเลยงั้นฉันขอหัวใจพี่ป๊อบนะนั่นมันแม่กาละเกดเอาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enemy ขับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบล็อกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่ซูซี่เนี่ยก็จะพาน้องๆมาอยู่ในแมป Bee Swarm Simulator นั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเล่นในแมปนี้นะคะก็ไม่ยากเลยเขาจะมีเควสมาให้กับเราทำนั่นเองน้องๆเราก็ไปทำตามเควสที่เขาให้มาเลยก่อนอื่นก็ขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าทุกคนตอนนี้เราได้เควสมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือมาจัดการเจ้าพวกด้วงพวกนี้ให้ครบทั้งหมด20ตัวด้วยกันเฮ้ยเพื่อความแน่ใจขอดูหน่อยสินี่ไง20ตัวนะคะจัดการเลยพึ่งลูกของแม่เฮ้ยนายจะต้องตายอย่างแน่นอนเลยเจ้าด้วงเอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไม่ทันไรตายแล้วเหรอเนี่ยสุดเจ๋งไปเลยทุกคนโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากขอบใจมากเลยนะยายมีแมวพึ่งของเธอเนี่ยช่วยฉันได้เยอะเลยโอ้โหช่วยไม่ให้นายโดนด้วงพวกนั้นฆ่าใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อ่ะช่วยแย่งด้วงไปจากฉันเฮ้ยฉันยังไม่ทันได้ครบเลยนะเนี่ยยายมีแมวโอ้ขอโทษด้วยนะเพื่อนๆฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่แย่งนายอีกแล้วเธอคงไม่ได้แย่งฉันง่ายๆหรอกตอนเนี้ยเหลือเวลาตั้ง4นาทีกว่าพวกเขาจะเกิดอ่ะแน่นอนในระหว่างนี้เราก็จะมาทำการเก็บเกสรดอกไม้กันดีกว่าโดยเกสรดอกไม้ที่เราจะเก็บเนี่ยจะต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นนี่เลยเก็บให้หมดเลยเราจะต้องทำภารกิจให้เต็มโอ้เหลือเวลา3นาทีครึ่งเนี่ยพวกเขาก็จะเกิดมาแล้วโอเคตอนนี้ภารกิจของเราก็คือเก็บดอกไม้นะคะให้ได้ทั้งหมด 25,000 เกสรดอกไม้ 25,000 ตอนนี้อยู่ที่ 18,000 แล้วเนี่ยเหลืออีกแค่นิดเดียวเองถ้าอย่างนั้นก็เร่งมือกันดีกว่าทุกคนเร็วเข้าลูกๆของแม่เอ้ยผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยตอนเนี้ยหน้าของผมเหนื่อยล้ามากเลยครับไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนโอ้โหนี่มีพึ่งเหนื่อยล้าด้วยแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวสิพวกนายอย่าพึ่งเหนื่อยกันนะกำลังจะเต็มแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมเร่งให้อยู่ครับตอนนี้กำลังดูดน้ำเกสรจุดๆช่วยอยู่เลยฉันกำลังจะสำลักน้ำเกสรแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้พึ่งของเราจะขยันมากๆเลยเอ้าเดี๋ยวสิพวกนายหายไปไหนกันหมดเนี่ยกำลังมุดดูดน้ำเกสรอยู่ครับตอนนี้ใช่แล้วผมมาแล้วครับโอเคทุกคนหูยสุดยอดมากเลยในที่สุดเราก็เก็บเกสรดอกไม้ได้เต็ม 25,000 แล้วเจ๋งมากๆเลยทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันดีกว่าขึ้นมาด้านบนเลยทุกคนเฮ้ยนั่นไงไปที่ช็อปกันดีกว่านะคะเราจะไปซื้อกระเป๋าใหม่กันนั่นเองว้าวคราวนี้จะได้เก็บเกสรดอกไม้ได้เยอะๆหน่อยไม่ต้องคอยวิ่งกลับไปขายนะเนี่ยเอาละทุกคนอื้อหือชนประตูเหรอเนี่ยสวัสดีครับคุณมีแมวเลือกกระเป๋าได้ตามใจเลยอื้อหือขอบคุณมากเลยคุณหมีเอาละคราวนี้เราจะมาซื้อกระเป๋าราคา 160,000 บาทอื้อหือทำไมมันแพงแบบนี้เหรอเนี่ยกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มานะครับแม่พึ่งของเราเก็บตั้งแต่รุ่นแม่จนรุ่นหลานเลยอื้อหือฉันว่าน่าจะรุ่นเหลนมากกว่านะเนี่ยแคร์เรากว่าจะเก็บตังค์ได้ขนาดเนี้ยเอาละชะแวบลงมาด้านล่างกันดีกว่าทุกคนคราวนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรให้กับฉันทำบ้างอ่ะเอ๊ไหนขอดูหน่อยสิเหลือเก็บนะคะดอกไม้ที่ cover field นั่นเองเดี๋ยวเราเฮ้ยๆๆเดี๋ยวก่อนสิเจ้าดวงนี่มาอะไรเนี่ยเฮ้ยยายมีแมวเธอมาเหยียบทินฉันเธอต้องตายอ่ะเฮ้ยทำไมฉันตายแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดเจ๋งไปเลยทุกคนโหพึ่งของฉันเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยลูกๆเอาไว้เดี๋ยวแม่เสร็จภารกิจแล้วแม่ได้พี่โป๊เป็นแฟนเนี่ยแม่จะปิดร้านเลี้ยงฉลองเลยทุกคนเฮ้ยนี่ฉันฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าเนี่ย เอาละเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราทำภารกิจเสร็จไป2อย่างแล้วนะคะนั่นก็คือเก็บเกสรดอกไม้สีแดงแล้วก็สีฟ้านั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปหาพี่หมีกันเพื่อไปรับของนะคะแล้วก็ไปสนทนากับพี่หมีดูสิว่ามีอะไรที่จะสานสัมพันธ์ฉันกับพี่ป๊อบได้บ้าง ยายมีแมวฉันมีแค่ไข่ให้เธอนะพี่ป๊อบฉันไม่มีอ่ะ ฉันเสียใจมากเลยนะ
ทำไมนายพูดทำร้ายจิตใจฉันแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราได้ไข่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยไปเปิดดูสิว่าจะได้พึ่งแบบไหนมานั่นเองเฮ้ยฉันได้ไข่มาเหรอเนี่ยฉันขอพี่ป๊อบก็ไม่ได้นะพวกนายเนี่ย เรียบร้อยฮะได้พึ่งช็อกมาเหรอเนี่ยเดี๋ยวสินี่นายไม่ได้มีประโยชน์กับฉันเลยนะอย่าพูดแบบนั้นสิหน้าตาผมเป็นอาวุธให้คุณได้นะเฮ้ยหน้าตาผวาเนี่ยนะมันเป็นอาวุธตรงไหนอ่ะเอาล่ะขึ้นไปด้านบนดีกว่าเอาหน้าตาของนายเนี่ยไปขู่เจ้าพวกด้วงมันคงจะกลัวแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อดีกว่านะคะแย่แล้วครับแม่ด้วงมาเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันแค่จะมาเก็บเกสรดอกไม้ทำไมมาเยอะแบบเนี้ยจัดการเร็วเข้าลูกๆของแม่เอาตายไปหนึ่งแล้วโอ้พี่หลอดพี่ไม่น่าตายเลยยายมีแมวเธอฆ่าสามีของฉันเธอจะต้องอ่ะเฮ้ยเอาซวยแล้วนี่เธอตายด้วยเหรอเนี่ยเออแม่ครับเต่าทองกับด้วงเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันได้ด้วยเหรอครับเนี่ยเออสงสัยเฉพาะสองตัวนี้มั้งที่ข้ามสายพันธุ์เนี่ยฉันว่านะอย่าไปสนใจเลยมาเก็บดอกไม้กันต่อดีกว่าเอาละตอนนี้ภารกิจของเราก็คือการเก็บดอกไม้นะคะที่ Cloverfield นะคะให้ครบทั้งหมด 20,000 นั่นเองตอนนี้อยู่ที่ 4,133 เอาละเก็บกันต่อดีกว่าทุกคนนี่เลยชึบชึบชึบเราจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะทุกคนเก็บเลยเก็บเลยเอาเร็วเข้าว้าวดูสิทุ่งดอกไม้ที่นี่เยอะมากๆเลยใช่แล้วครับแม่กินดอกไม้ฮ่าหอมด้วยนะครับเนี่ยใช่แล้วหอมมากๆเลยเอาล่ะช่วยกันเร็วเข้าโอเคตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนว้าวสุดเจ๋งไปเลยเอาล่ะคราวนี้เควสของเราเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการฆ่าเจ้าด้วงให้ครบ20ตัวนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปหาพี่หมีด้านบนกันนะคะเพื่อที่จะไปรับเควสเพิ่มนั่นเองเฮ้ยนี่ไงเจ้าด้วงจัดการเลยทุกคนเฮ้ยเธอมาอีกแล้วเลยยายมีแมวเฮ้ยตายอีกแล้วโอ้โหฉันชอบเสียงตายพวกนายมากเลยนะเอาละคราวนี้ขึ้นไปด้านบนกันต่อดีกว่าทุกคนเพราะเราจะไปหาพี่หมีกันเผื่อได้เควสอื่นๆมาอีกนะเนี่ยชึบโอ้โหนี่ไงนี่เงินมาอีกแล้วเอ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันกะจะฆ่าพวกนายอยู่แล้วเชียวเฮ้ยโอเคกลับทุกคนกลับแป๊บนึงสิครับเราขอดูดน้ำหวานก่อนเอ้าเดี๋ยวสิพวกนายตามขึ้นมาด้านบนเลยเอ๊ะทำอะไรกันของพวกเขาเนี่ยสงสัยคงจะติดใจน้ำหวานตรงนั้นละมั้งครับเนี่ยสงสัยมันคงจะหวานกว่าที่อื่นละมั้งอ่ะเอ้านี่ไงตามมาเลยทุกคนเร็วเข้าเฮ้ยดวงเต็มไปหมดเลยจัดการเร็วเข้าทุกคนฆ่าเลยฆ่าเลยอื้อหือเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ครับแม่ลืมหรือเปล่าครับเนี่ยว่าแม่ฆ่าดวงพวกนี้ไม่ได้อ่ะเออจริงด้วยสิแล้วฉันจะเข้าไปบวกทำไมเนี่ย เดี๋ยวก็ได้ตายไม่รู้ตัวเอาเลยทุกคนขึ้นมาด้านบนเร็วเข้าคราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับเควสนะคะกับพี่หมีของเรานั่นเองเฮ้ยฉันมีของอยากจะขอพี่หมีเยอะเลยนะแครอทแม่จะขออะไรล่ะครับเนี่ยฉันจะขอหัวใจจากพี่ป๊อบอ่ะอุ้ยเออเดี๋ยวดิขึ้นไปด้านบนสินี่แม่ฝันกลางวันหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าขอไม่ได้แล้วก็ฉันจะเอาไม้ในฟาดหัวพี่หมีเอ๊ะฉันได้ยินใครว่าจะเอาไม้อะไรฟาดหัวฉันนะเออฉันพูดเล่นน่ะเธอต้องการอะไรยังมีแมวเออดีมากฉันมีของจะให้เธอด้วยนะเต็มเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ฉันจะให้เธอทุกอย่างที่เธออยากได้เฮ้ยฉันชอบคำนี้ที่สุดเลยเอาเป็นว่าฉันรับปากนายก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าทุกคนโอ้ดูสิได้เควสมาเยอะเลยนะเนี่ยก่อนอื่นก็ไปเก็บเกสรดอกไม้สีฟ้าให้ครบ 35,000 แล้วก็ไปเก็บเกสรดอกไม้ที่สวนสับปะรดนี่อีก 35,000 แล้วก็ไปฆ่าเจ้านี่ไงเดน่าของเรานี่อีก3ตัวนะคะสวยแล้วสวยแล้วมาแล้วเหรอเนี่ยหนีกันดีกว่าครับแม่ตั๊กแตนยังยงผูกโบทัดดอกจำปาตั๊กแตนยังยงเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วจะมาร้องเพลงอะไรตรงนี้ตายซะเถอะเฮ้ยทำไมมันเลือดเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยจัดการเร็วเข้าลูกๆเฮ้ยตายไม่ตายไหมเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเรียบร้อยสุดยอดมากเลยทุกคนเอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำการเก็บเกสรดอกไม้กันต่อดีกว่าเฮ้ยดูสิตั้ง 35,000 เนี่ยกว่าจะหมดนะเนี่ยผมว่าผมบินจนปีกช้าแล้วครับตอนเนี้ยใช่แล้วรู้สึกว่าจะดูดจ๊อบๆน้ำหวานเยอะเกินไปพวกนายดูดกันเยอะๆเลยนะเราจะได้เกสรดอกไม้ไปเยอะๆไงแล้วถ้าได้เยอะๆเนี่ยพวกผมจะได้อะไรเหรอครับเนี่ยพวกนายก็จะได้รังผึ้งรังใหม่
แล้วก็ได้เพื่อนพึ่งอีกเยอะๆไงดีไหมอ่ะเออถ้าได้ตัวเมียก็จะดีนะครับไม่ต้องห่วงพวกนายหื่นมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวช่วยกันก่อนนี่ไงเรามาเก็บดอกไม้ให้เต็มๆเลยนี่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 เก็บให้หมดเก็บให้หมดเอาละคราวนี้รู้สึกว่ากระเป๋าของเรากำลังจะเต็มแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อแย่จังเลยกำลังมันมือนะเนี่ยเอาละทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้กระเป๋าของเราเต็ม 50,000 เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะต้องเอาเกสรดอกไม้ที่เก็บได้พวกนี้นะคะไปที่รังผึ้งเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งนั่นเองเอาละชวบลงมาด้านล่างกันเลยทุกคนเฮ้ยเจอของดีด้วยเอ้ยมานี่หน่อยสิยังมีแมวจืดจืดจืดตายซะเถอะเฮือกเรียบร้อย นี่จะเดินเข้ามาตายทำไมเนี่ยเอาล่ะคราวนี้เราไปที่รังผึ้งกันดีกว่าทุกคนตามมาทางนี้เลยดื้อดื้อวันนี้ยังมีแมวทำเสร็จหรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนขอบใจมากเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปที่รังผึ้งกันดีกว่าเอานี่เลยเกสรดอกไม้ของเราไปเก็บนั่นเองนะคะเราจะได้มีน้ำผึ้งเยอะๆไงอ๋อนี่ไงมาถึงบ้านแล้วทุกคนรู้สึกว่าหน้าตาของผึ้งฉันแต่ละตัวเนี่ยมันตลกมากเลยนะ เอาละคราวนี้เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe กำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วย